ให้มีความสุขความเจริญความร่มเย็นนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุปกป้องคุ้มครองขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านด้วยความเคารพครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์วันนี้วันเสาร์ห้านะเป็นวันเสาร์ที่13เมษายนพระพุทธศักราช2567สำหรับภาพที่ปรากฏต่อท่านผู้ชมในขณะนี้เป็นกิจกรรมงานวันมหาสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนครกรุงเทพจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีนะตั้งแต่ต้นสงกรานต์ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นงานซึ่งในปีนี้ทางวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ก็ได้กำหนดให้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนได้มาบำเพ็ญกุศลนะฮะทำเรียกว่าทักษิณาอุทิศถวายหรือว่าให้แก่บรรพชนของเราบิดามารดาปู่ย่าตาทวดโดยทางวัดได้จัดพระสงฆ์ท่านมานั่งเพื่อบังสุคุณผ้าบังสุคุณต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับเป็นการมาเป็นกุศลในกรณีพิเศษให้กับบรรดาญาติโยมโดยทั่วไปที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายก็จะได้มาประกอบพิธีที่วัดมหาธาตุในช่วงสงกรานต์ซึ่งทางวัดก็ได้จัดพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ผ้าไตรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไว้ให้ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกุศลอย่างสะดวกมากๆเลยญาติโยมเพราะฉะนั้นเวลายังเหลืออยู่อีกจนถึงวันที่16เมษายนนะฮะยังมีงานไปจนถึงวันที่16เมษายนนะญาติโยมวันนี้วันที่13ก็ยังมีงานอีก4วันวันนี้นะรวมแล้วถ้าใครได้ยินการประกาศประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนี้แล้วก็ขอเชิญชวนนะญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับบรรพชนของเราผู้มีบุญคุณของเรานะบิดามารดาปู่ย่าตาทวดวัดมหาธาตุจัดให้ทุกปีนะโยมปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้องสนามหลวงมีการจัดงานใหญ่วันมหาสงกรานต์ด้วยจึงขอฝากญาติโยมสาธุชนนะมาร่วมทําบุญบําเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตมาภาพเองก็จะมาบําเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายให้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่ตมาภาพมีโอกาสได้อุปัฏฐากถากท่านสมัยเมื่อเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นเหลนนะของท่านอีกคนหนึ่งก็ถือโอกาสนี้นะในช่วงสงกรานต์ก็จะมาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ท่านนะภาพที่ญาติโยมได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเมื่อญาติโยมมาถึงวัดแล้วเนี่ยก็จะไปบูชาผ้าไตรนะเพื่อที่จะนำมาประกอบพิธีทอดผ้าบังสุคุณพระท่านก็จะพิจารณาผ้าบังสุคุณเสร็จแล้วญาติโยมก็ตรวจน้ำอุทิศให้กับญาติของเรานะตามที่เราได้เขียนชื่อนะให้กับท่านนะไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ของเรานะเราเขียนชื่อเสร็จเราก็ตรวจน้ำตรวจน้ำเสร็จก็นำชื่อนี้แหละไปเผานะตรวจน้ำเสร็จแล้วก็นำชื่อนี้ไปเผาเพื่ออุทิศให้แก่ท่านก็ถือว่าเป็นการประกอบพิธีอย่างเสร็จสมบูรณ์ในเวลาสั้นๆนะโยมนะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาวัดมหาธาตุนะก็จะได้มาบำเพ็ญกุศลดังกล่าวนี้ใช้ปัจจัยเพียงไม่กี่บาทโยมไม่กี่บาทนะฮะโยมก็สามารถที่จะมาร่วมบำเพ็ญกองการกุศลดังกล่าวนี้กับทางวัดมหาธาตุได้เลยและปัจจัยรายได้ต่างๆนั้นก็จะไปบำรุงศาสนสถานนะบูรณปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่โบราณสถานต่างๆภายในวัดนะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าปัจจัย4ต่างๆให้กับเหล่าบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดนะตลอดจนถึงบรรดาอุบาสิกาแม่ชีที่อยู่ในวัดด้วยก็ถือว่าเป็นการทำบุญหลายต่อเลยทีเดียวนะก็ขอเชิญชวนนะโยมนะและเดี๋ยวพอเสร็จจากชุดนี้แล้วตมาภาพก็คงจะได้เข้าไปบำเพ็ญกุศลนะเพื่ออุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ตอนนี้ตมาภาพจะแพนกล้องไปให้เห็นว่าเมื่อมาถึงวัดแล้วที่บริเวณวิหารโพลังกานะโยมติดกับท้องสนามหลวงเลยโยมก็เข้ามาด้านในได้เลยเสร็จแล้วก็มาที่บริเวณอัฐสงด้านในก็จะมีพระสงฆ์นั่งอยู่เพื่อที่จะเตรียมบำเพ็ญกุศลให้กับญาติโยมแล้วก็จะมีผ้าไตรนะผ้าไตรที่จะให้ญาติโยมได้บูชาอยู่บริเวณด้านข้างๆอัฐสงฆ์ตรงนี้แล้วก็จะให้เขียนชื่ออยู่บริเวณนี้นะโยม
ชื่อบรรพชนของเรานะก็จะมีป้ายชื่อให้ญาติโยมได้เขียนนะตอนเขียนเนี่ยโยมไม่ต้องรีบนะนึกชื่อนึกนามสกุลปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาญาติของเราเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เราจะเขียนลงได้เราก็เขียนใส่เข้าไปในกระดาษใบนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็นำรายชื่อพร้อมด้วยกับผ้าไตรนะเครื่องบูชาตรงเนี้ยนะไปถวายทอดผ้ากับพระสงฆ์ที่ท่านนั่งอยู่ที่บริเวณอาสงตรงนี้และพระสงฆ์ท่านก็จะพิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นเราก็ตรวจน้ำนะเสร็จแล้วก็ตรวจน้ำแล้วก็นำรายชื่อเนี้ยไปให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อจะเผานะเป็นการทำบุญนะครบวงจรในการประกอบพิธีอุทิศถวายแด่นะบุรพาจารย์แด่ญาติของเราพี่น้องของเรานะครับผู้ล่วงลับไปแล้วก็ถือว่านะเป็นการมาเป็นกุศลที่สะดวกและง่ายนะโยมทางวัดมหาธาตุจัดให้เป็นประจำทุกปีในปีนี้ก็จะเริ่มมาเป็นกุศลกันตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาแล้ววันนี้วันที่13นะมันเป็นวันที่3แล้วแล้วก็ยังมีเวลาอีกจนถึงวันที่16เมษายนนะโยมนะใครที่ยังมีโอกาสนะเดินทางมาได้โยมใครอยู่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสามารถเดินทางมาได้โดยสะดวกเลยนะสนามหลวงท้องสนามหลวงนั้นมีรถเมย์ผ่านหลายต่อหลายสายเลยทีเดียวนะมากมายทีเดียวมาจากนนทบุรีมาจากปทุมธานีมาจากพระประแดงมาจากถนนพระรามที่2มาจากสุขสวัสดิ์นะมาจากตลิ่งชันมาจากพุทธมณฑลสาย2สาย4มาได้หมดเลยโยมมีรถเมย์ผ่านหลายสายทีเดียวก็ขอเชิญนะโยมนะใครที่จะมาบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับบรรพชนของเราผู้มีบุญคุณของเราก็ขอเชิญได้นะฮะพระสงฆ์ที่ท่านมาทำหน้าที่ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะโยมบางท่านก็ไปฉันพระทหารเพลเสร็จแล้วกลับมาก็จะมานั่งเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้มาทำบุญกันตรงนี้นอกจากแผนกบำเพ็ญกุศลตรงนี้แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายโยมถวายสังฆทานนะฮะหรือจะทำบุญปิดทองพระนะก็มีแล้วก็ยังมีการออกร้านนะอาหารไทยๆขนมไทยๆต่างๆมากมายบริเวณรอบๆวิหารโพลังกาแห่งนี้เดี๋ยวตมาภาพจะพาไปเยี่ยมชมในโอกาสต่อไปนะโยมนะเดี๋ยวช่วงนี้รอพระสงฆ์ท่านขึ้นมาให้ครบอีกสักจำนวนหนึ่งแล้วตมาก็จะได้ประกอบพิธีนะขั้นตอนอย่างที่บอกไปโยมมาถึงที่วัดแล้วเนี่ยโยมมาบูชาผ้าไตรที่บริเวณข้างๆอัดสงตรงนี้ทางมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการไว้อยู่บริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็เขียนชื่อนะเขียนชื่อของบรรพชนของเราปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วผู้มีพระคุณของเราแล้วก็นำผ้าไตรที่เราบูชาเสร็จเนี่ยไปทอดนะทอดถวายแด่พระสงฆ์ท่านพระสงฆ์ท่านก็จะพิจารณาผ้าบางสุกุลและจากนั้นเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนของเราที่เราเขียนชื่อนามสกุลให้กับท่านนั่นแหละนะตั้งจิตใจอธิษฐานจิตให้ดีตอนที่พระธัญญาถาสัพพีเนี่ยเราก็อุทิศให้กับท่านก็ถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้กับผู้มีบุญคุณแก่เราอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะทางวัดเราได้จัดไว้ให้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนพิธีทุกประการก็ขอเชิญชวนญาติโยมขอเชิญชวนทุกท่านนะใครที่จะมาร่วมเป็นกุศลก็ขอเชิญได้นะโยมนะเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะโยมทางวัดมหาธาตุได้จัดให้เป็นประจำทุกปีแล้วเดินทางมาก็สะดวกเพราะวัดสนามหลวงโดยเฉพาะวิหารโพลังกาที่อยู่บริเวณด้านติดกับท้องสนามหลวงนั้นเข้ามาง่ายเข้ามาสะดวกมากสังเกตเห็นอนุสาวรีย์นะพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุริยงคนาถพระองค์ท่านยืนประทับยืนแล้วก็ทรงถือดาบเป็นการถวายบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระประธานในอุโบสถตั้งแต่อดีตมานะฮะก็ขอเชิญญาติโยมนะใครที่จะมาร่วมเป็นกุศลยังมีเวลาเหลืออีกหลายวันโยมจนถึงวันที่16เมษายนเลยนะฮะใครสนใจก็เดินทางมาร่วมบุญกันได้ธรรมภาพในฐานะเป็นสื่อสารมวลชนในทางพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการสดมา10กว่าปีนะวันนี้ขอทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดนะฮะเพื่อให้ญาติโยมทุกชนได้มีส่วนในการบำเพ็ญกองการกุศลร่วมกันนะฮะสำหรับกิจกรรมนอกจากที่วัดมหาธาตุที่จัดขึ้นตรงนี้แล้วบริเวณท้องสนามหลวงทางราชการในส่วนของกทมก็ได้จัดงานใหญ่วันมหาสงกรานต์ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะใครที่มาเที่ยวท้องสนามหลวง
ก็จะได้มีโอกาสมาบำเพ็ญกุศลภายในวัดมหาธาตุยุวราชสิริแห่งนี้ด้วยนะโยมนะก็ขอเชิญนะโยมนะใครที่จะมาบำเพ็ญกุศลก็ขอเชิญได้โยมนะเดี๋ยวแต่มาภาพจะเข้าไปบำเพ็ญกุศลนะตอนนี้เลยนะโยมนะตอนนี้พระเหลืออยู่3รูปนะเหลืออยู่3รูปก็มาที่บ้านโศกกันได้เลยนะคะพระท่านจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปฉันพระทหารเพลนะแล้วท่านก็จะเข้ามานั่งมาเป็นกุศลอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันนะแผนกถวายสังฆทานก็มีนะเช่าบูชาดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็น้ำอบน้ำหอมต่างๆที่จะไปส่งน้ำพระปิดทองพระต่างๆเนี่ยก็สามารถมาทำบุญกันได้นะที่วัดมหาธาตุเราก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกองการกุศลต่างๆกับทางวัดแล้วก็ขอเชิญได้นะโยมนะณขณะนี้ก็มีญาติโยมเนี่ยมาบูชาผ้าไตรผ้าบางสกุลต่างๆเพื่อเตรียมจะไปบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับบรรดาญาติญาติผู้ใหญ่แล้วก็ผู้บำเพ็ญกุศลนะส่วนในส่วนต้นนี้ก็เป็นโต๊ะที่ไว้บริการให้ญาติโยมเขียนรายชื่อของผู้ที่ลงรับไปแล้วนะตอนนี้ก็มีญาติโยมเข้ามานะเขียนชื่อบรรพบุรุษบรรพชนของตนเองเนี่ยด้วยจิตศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสด้วยความกตัญญูกตเวทีบุญนั้นสำเร็จได้ด้วยจิตโยมด้วยจิตด้วยใจนะส่วนอุปกรณ์วัตถุต่างๆนั้นเป็นเครื่องนะเป็นเครื่องประกอบที่ทำให้ทานนั้นสำเร็จลงได้นะคนเรานั้นอยู่ได้ด้วยเพราะด้วยปัจจัย4โยมไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะ4ประการนะทางศาสนพิธีเราก็จะได้ประกอบพิธีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัย4เหล่านี้แหละให้พวกเราได้มีส่วนร่วมกันนะฮะเป็นวัตถุเป็นเรียกว่าวัตถุทานโยมเป็นวัตถุทานที่เมื่อเราได้ประกอบพิธีได้อุทิศได้ถวายเสร็จบุญกุศลเหล่านี้นะหรือวัตถุทานอุทิศเหล่านี้มันก็จะนะแปลงสภาพไปด้วยอำนาจของจิตของเราที่มีความตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญกุศลและอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเหล่านี้อาตมาภาพคิดว่าคงไม่ต้องตอบปัญหาญาติโยมนะทุกๆคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องของมิติต่างๆนะที่มีอยู่ในจักรวาลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยจิตด้วยอำนาจของจิตนะโยมพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนกับพวกเราเรื่องนี้เอาไว้แล้วเรื่องการอุทิศบุญกุศลต่างๆไปถึงผู้ที่ลงรับไปแล้วที่อยู่อีกมิติหนึ่งเนี่ยทำได้ด้วยการบำเพ็ญกุศลในลักษณะเช่นนี้แหละนะที่ครูบาอาจารย์ของเราในอดีตมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นท่านได้ตรัสแสดงเอาไว้ให้แก่พวกเราชัดเจนมากนะการทำบุญอุทิศเนี่ยนะย่อมไปถึงแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่ในช่วงยุคหลังๆนี้เราก็ต้องทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่อยู่ในอดีตที่เขาเคยบำเพ็ญสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่พวกเราในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมาเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันบำเพ็ญกุศลทำบุญให้กับท่านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะโยมนะให้กับท่านตรงนี้ยังไงก็ตามโยมข้อมีเวลานะโยมมีเวลาอีก4วัน3วันนะ14 15 16นะการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้กับผู้มีพระคุณแก่เราเนี่ยยังมีเวลาอีกถึงวันที่16เมษายนโยม16เมษายนใครที่ติดตามรับชมอยู่โยมช่วยกันแชร์นะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อๆกันไปว่าที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ท่าพระจันทร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะกำลังประกอบพิธีบำเพ็ญกองการกุศลให้ญาติโยมมีส่วนในการทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนของตนเองนะโดยสะดวกโยมมีผ้าไตรมีผ้าบางสกุลไว้บูชามีเครื่องไทยธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนมีแผ่นทองมีน้ำอบน้ำหอมต่างๆดอกไม้ธูปเทียนเอาไว้ให้ญาติโยมบูชากันเพื่อมาบำเพ็ญกองการกุศลร่วมกันนะโยมนะก็ขอเชิญทุกท่านที่อยู่ในบริเวณละแวกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงโยมเดินทางมาบำเพ็ญกุศลกันได้มาเที่ยวท้องสนามหลวงแล้วก็แวะเวียนกันเข้ามานะโยมนะก็ขอเชิญทุกท่านที่มีโอกาสแล้วก็ขอเชิญกันได้เลยโยมมี
มหาวัฒนานะอดีตเป็นพระสงฆ์ในวัดมหาธาตุก็ลาสิกขาไปเป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวันนี้ก็กลับมาที่วัดพร้อมด้วยมาบำเพ็ญกองการกุศลให้กับบรรพชนตนเองนะเห็นไหมฮะอันนี้แหละคือเป็นโอกาสนะที่หลายๆคนไม่รู้นะว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลที่เหมาะสมอย่างเช่นช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเนี้ยจริงๆแล้วเราทำกันได้ญาติโยมทางวัดมหาธาตุได้เปิดโอกาสนะฮะได้จัดพระสงฆ์ท่านลงมาเพื่อประกอบพิธีนี้ให้กับพวกเราแล้วสะดวกง่ายแล้วก็ประหยัดสุดๆเลยโยมประหยัดมากๆแล้วขอบอกนะครับว่าประหยัดมากๆนะปัจจัยต่างๆที่โยมถวายบูชาผ้าบางสุกุลเครื่องไทยธรรมต่างๆเหล่านี้นะก็จะนำเข้าไปเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆให้กับพระภิกษุสามเณรบาสุบาสิกาแม่ชีที่มาบำเพ็ญกองการกุศลก็ถือว่าเป็นการทำบุญต่อบุญดีต่อดีร่วมกันโยมนะใครที่มีโอกาสได้มาก็ถือว่าโชคดีโยมยังมีเวลานะโยมยังมีเวลาถึงวันที่16เมษายนนะ16เมษายนวันนี้13นะวันมหาสงกรานต์แล้ววันที่13เดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็คิดว่าญาติโยมก็คงจะทยอยกันมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะอีกสักพักหนึ่งนะโยมเดี๋ยวก็คงจะมีญาติโยมมากันเรื่อยๆตอนนี้พระสงฆ์ท่านไปฉันพระทหารเพลนะโยมนะปกติจะมีพระสงฆ์นั่งอยู่ทั้งหมด5รูปแต่ว่าเนื่องด้วยช่วงนี้เป็นเวลา 11:00 นพระสงฆ์ก็เลยผัดเปลี่ยนกันไปฉันพระทหารเพลแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเข้ามาทำหน้าที่ในการให้ญาติโยมได้บำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพียงกันประมาณสัก5รูปนะเดี๋ยวธรรมภาพจะรอสักครู่หนึ่งก่อนตรงนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆก่อนนะโยมนะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับบรรพชนผู้มีบุญคุณที่ทำอยู่เช่นนี้ที่วัดมหาธาตุเราได้จัดได้ทำเนี่ยนะจัดกันมาหลายสิบปีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะในสมัยก่อนๆที่อาตมาภาพมาอยู่วัดมหาธาตุใหม่ๆเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ได้รับหน้าที่เป็นพระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนอาสงแบบนี้แหละโยมนะนั่งอยู่แบบนี้แหละนะคอยรับผ้าบางสุกุลจากญาติโยมแล้วก็พิจารณาผ้าแล้วก็ให้พรให้กับญาติโยมอย่างเงี้ยเคยทำมาแล้วโยมทำมาหลายปีเลยจนกระทั่งอาตมาภาพมีภาระมีหน้าที่ในการทำสื่อโทรทัศน์วิทยุต่างๆก็เลยหยุดในกิจกรรมตรงนี้ไปนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีโอกาสนะเข้ามาประชาสัมพันธ์นะฮะให้ญาติโยมได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมนี้นะวันนี้ถือว่าเป็นการไลฟ์สดประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุยุวราชสถิตเป็นครั้งแรกนะโยมนะเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าหยุดในช่วงโควิดมาประมาณ 4-5 ปีเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ญาติโยมเลยนะปีนี้จึงถือโอกาสนะเป็นโอกาสที่ดีได้ทำประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมได้มีส่วนร่วมนะในการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันก็ขอเชิญนะโยมนะใครที่ได้ยินได้ฟังแล้วช่วยกันกดแชร์นะคลิปวิดีโอนี้ไปให้กับผู้อื่นพร้อมๆกันเพื่อเป็นการเชิญชวนนะญาติโยมพี่น้องคนไทยของเราที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็จะได้มาร่วมทำบุญทำกุศลอุทิศให้กับบรรพชนของเราผู้มีบุญคุณแก่เรานะที่ท่านล่วงลับไปแล้วนะสะดวกง่ายประหยัดที่สุดนะโยมนะขอบอกว่าประหยัดมากๆเลยนะอย่างผ้าไตรหนึ่งไตรเนี่ยโยมบูชาแค่50บาทเองนะบูชาแค่50บาทนะผ้าสบงนะซึ่งเป็นผ้าบางสุกุลเนี่ยก็20บาทเท่านั้นเองโยมลองคิดดูแล้วกันนะถ้าโยมไปซื้อนะผ้าเหล่านี้ที่ตลาดสังฆทานเนี่ยโยมผ้าไตร1ไตรนี่ก็ตกประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทอย่างถูกที่สุดก็คือ900บาทโยมไม่มีหรอกต่ำกว่านี้นะ900บาทต่อไตรนะส่วนผ้าสบงนั้นก็ตกอยู่ที่ประมาณ100บาทขึ้นไปประมาณ100กว่าบาทแต่มาที่นี่ทางวัดจัดไว้ให้โยมจัดให้เลยนะผ้าไตรเหล่านี้ผ้าสบงเหล่านี้มีไว้ให้แล้วเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองโยมก็ทำบุญปัจจัยนั้นเข้าวัดโยมเข้าวัดแล้ววัดก็จะได้นำไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ต่อพระสงฆ์ต่อกันไปต่อวัดวาอารามนะโยมนะนะและนี่ก็เป็นญาติโยมคณะญาติโยมที่เดินทางมาจากนะที่ต่างๆกันโยมท่านก็มาบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับบรรพชนของตนเองก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วสิ่งที่ได้คือความสบายใจนั้นเกิดขึ้นแน่นอนญาติโยมเพราะว่า
ปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ที่ล่วงลับไปผู้มีบุญคุณนั้นเมื่อเขามีวิถีญาณอย่างรู้ถึงการทำบุญของลูกหลานตนเองแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นก็จะอำนวยอวยพรให้กับลูกหลานของตนเองก็คือพวกเรานั่นเองให้มีความสุขความเจริญทำอะไรสิ่งใดก็จะราบรื่นก็จะไม่ติดขัดใดๆเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีแห่งบุญกุศลนะที่เกิดขึ้นที่พวกเราสามารถที่จะสร้างขึ้นได้โยมทำได้พุทธเจ้าตรัสสอนเราเรื่องอะไรฮะเรื่องกรรมกรรมก็คือเรื่องของการกระทำนั่นเองนะฮะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จลงได้ต้องเกิดจากการกระทำความดำริในเบื้องต้นเจตนาในเบื้องต้นแล้วก็ลงมือทำอย่างที่เราเห็นในภาพญาติโยมพุทธบริษัทของเราก็มาเช่าบูชาผ้าไตรผ้าบังสุกุลเครื่องไทยธรรมมาถวายพระพระท่านก็ประกอบพิธีศาสนพิธีให้นะให้เราได้บำเพ็ญกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนของเราในคืนนี้คือขั้นตอนและพิธีการที่สามารถสำเร็จประโยชน์ให้ทั้งแก่ผู้ทำด้วยคือเราตัวเราเองแล้วก็สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือจิตและวิญญาณของบรรพชนของเราที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งนะท่านมีวิถีรับรู้ก็จะอนุโมทนาบุญกับเรานะเมื่อท่านอยู่ในภพภูมิที่ต่างไปจากภพภูมิที่รับบุญกุศลได้โดยตรงเนี่ยท่านรู้ท่านก็อนุโมทนาบุญกับพวกเรานะนี่คือศาสนพิธีพิธีการที่เราได้จัดได้ทำกันของหมู่ชาวพุทธของเรานะอาตมาภาพในฐานะเป็นสื่อก็ถือโอกาสนี้มาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวแล้วก็มาชี้แจงทำความเข้าใจกับพวกเราได้ให้เข้าใจกันด้วยว่าที่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราประชาชนคนไทยพี่น้องคนไทยเราอยู่ร่วมกันสามัคคีกันรักษาผืนแผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองมากันได้โดยตลอดก็เพราะเราพากันทำอย่างนี้แหละญาติโยมนะอาจารย์มหาสบายดีนะอยู่ที่ไหนมจร.อยู่มจร.ครับเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นผู้ช่วยอธิการบดีโอ้เยี่ยมเลยไม่ได้เจอกันนานนะอาจารย์มหาวัฒนาเปลี่ยนชื่อยังเปลี่ยนแล้วครับเป็นอาจารย์วันอ๋อดีแล้วนะสิทธิ์พัดมหาธาตุหลายๆคนโยมนะศึกลาศึกขาลาเพศไปแล้วกลับเข้ามาบำเพ็ญกุศลมาทำบุญให้กับวัดวาอารามก็ถือว่าเป็นการแสดงออกความกตัญญูกตเวทีนะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของคนดีที่สามารถร่วมกันได้ทำกันได้นะโยมนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะโยมสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งตามาภาพเองก็จะทำพิธีนะฮะตอนนี้ได้นำรูปนะของหลวงพ่อนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตนะซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพรูปหนึ่งที่อาตมาภาพได้มีโอกาสมาอยู่กับท่านแล้วได้อุปัฏฐากถากท่านเดี๋ยวจะให้ดูนะรูปของท่านโยมเนี่ยเดี๋ยวคุณหลวงพ่อพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตถือว่าเป็นราชบัณฑิตองค์แรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแต่งตั้งให้องค์ท่านนั้นเป็นราชบัณฑิตในราชสำนักองค์แรกเป็นพระสงฆ์องค์แรกนะโยมนะพระสงฆ์ในสังฆมณฑลไม่มีใครไม่รู้จักนะโยมโดยเฉพาะพระเถระผู้ใหญ่ในระดับสูงๆเนี่ยจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีธรรมภาพในฐานะที่ได้อุปัฏฐากถากท่านมาตั้งแต่สมัยธรรมาเป็นเด็กวัดอยู่ที่คณะหลวงวัดมหาธาตุวันนี้จะได้มาเป็นกุศลถวายอุทิศถวายแด่ท่านด้วยนะรูปที่2ก็คือพระครูสรวิชัยบุญส่งเถมาลโยอันนี้เป็นพี่ชายของโยมันดาของแม่ตมาเองได้มาอยู่กับท่านตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเลยนะฮะท่านก็ให้ความช่วยเหลือดูแลตมาภาพมาโดยตลอดนะวันนี้ก็จะได้ทำบุญอุทิศให้กับท่านด้วยแล้วก็หลวงพ่อของตมาภาพเป็นบิดาท่านบิดาแท้ๆเลยท่านก็บวชเป็นพระบวชก่อนอาตมาภาพพรรษาหนึ่งท่านก็มรณภาพไปตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2561ด้วยโรคมะเร็งอาตมาภาพก็นำบาตรท่านมาบูชาอยู่ทุกวันนี้วันนี้จะนำรูปของท่านทั้ง3เนี่ยมาประกอบพิธีมาเป็นกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ท่านทั้ง3นะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นวิถีชีวิตที่ลูกพวกเราลูกหลานคนไทยเนี่ยสามารถที่จะประกอบพิธีมาเป็นกุศลเหล่านี้นะเพื่อเป็นการทำลงไว้รักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลก็จะเกิดแก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็คือลูกหลานที่ทำบุญมาเป็นกุศลอุทิศถวายแก่ท่านนะส่วนท่านอยู่ในวิถีใดอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเมื่อท่านรู้ท่านทราบว่าเราได้มาบำเพ็ญกองการกุศลอุทิศถวายให้แก่ท่านเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ท่านเนี่ยท่านก็จะอำนวยอวยพร
วยญาณวิถีของท่านให้แก่พวกเราลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเป็นความดีความงามที่เราท่านทั้งหลายนั้นสามารถที่จะสร้างให้เกิดมีขึ้นในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราร่วมกันได้ญาติโยมดังนั้นขอเชิญนะญาติโยมวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตยังจัดกิจกรรมจัดงานนี้เพื่อบริการให้ญาติโยมที่ต้องการทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนเนี่ยอยู่ที่วิหารโพลังกาใกล้กับท้องสนามหลวงเลยโยมมุมธรรมศาสตร์ตรงสนามหลวงเลยนะทางที่จะเข้าไปสู่ท่าพระจันทร์เนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี่ยก็จะมีออกร้านอยู่ด้านนอกจะมีร้านขายของขายอาหารขายขนมแบบไทยๆอยู่บริเวณด้านนอกที่ฟุตบาทนะข้างๆวัดเนี่ยเป็นจำนวนหลายร้านเลยทีเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นท้องสนามหลวงก็จัดงานรื่นเริงกันยิ่งใหญ่ตอนนี้มีคนเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงกันมากมายเลยฮะตอนนี้ส่วนพวกเราเองนะก็สามารถจะเข้ามาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศถวายแก่บรรพชนของเรากันร่วมกันได้นะนี่ก็เป็นเสร็จไปอีกหนึ่งชุดนะฮะก็ถือว่าได้ทำบุญทำกุศลไปกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาภาพจะเขียนชื่อนะเขียนชื่อบรรพชนของอาตมาสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะ อุทิศส่วนกุศลให้กับท่านที่เป็นบรรพชนซึ่งก็มีหลายๆท่านทีเดียวนะเดี๋ยวอาตมาจะขอแผ่นกล้องมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาตมาจะนั่งเขียนตรงนี้แหละโยมเนี่ยดูนะเดี๋ยวอาตมาจะนั่งเขียนตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสำหรับเขียนชื่อบรรพบุรุษนะฮะที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อที่จะเตรียมนำไปประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนของเรานะเดี๋ยวต่อมาจะเขียนรายชื่อก่อนนะตรงนี้เป็นโต๊ะเขียนรายชื่อบังสุกุลนะรายนามผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะในนี้ก็จะมีใบกระดาษนะขนาด A4 นะเขียนชื่อให้กับบรรพชนแล้วก็มีคำอุทิศเขียนเอาไว้ในกระดาษนี้ด้วยนะเราเขียนเสร็จแล้วเราก็จะนำไปประกอบพิธีต่อไปนะต่อมาก็จะเขียนชื่อหลวงพ่อพระพิมลธรรมชอบอนุจารีนะพระพิมลธรรมมารดาบิดานะก็จะมีแยกเป็นฝ่ายมารดาฝ่ายบิดาฝ่ายบุรพาจารย์และผู้มีพระคุณนะโยมนะก็จะมีแยกๆกันออกไปนะI'm not sure if you're going to be able to do that.
นี่เป็นการเขียนชื่อนะโยมนะเขียนชื่อผู้ล่วงลับไปแล้วฝ่ายมารดาฝ่ายบิดาบูรพาจารย์ของเราที่เราเคารพศรัทธาเลื่อมใสนะฮะเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อเสร็จนะชื่อทั้งหมดเราระลึกนึกถึงใครก็ตามเราก็เขียนชื่อตรงนั้นลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็น10ชื่อ20ชื่อ50ชื่อได้หมดเลยโยมเพราะว่าในกระดาษ A4 1ใบเนี่ยสามารถเขียนได้ถึง 3-40 ชื่อเลยทีเดียวก็จะมีญาติโยมหลายๆคนนะนำเอาชื่อนะใส่สมุดบัญชีมาเลยแล้วก็เขียนใส่ลงไปเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงออกถึงการรำลึกนึกถึงบรรพชนของตนเองนะที่ได้ทำคุณอุปการทำประโยชน์ให้แก่พวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะโยมผู้ชายคนนี้จะมาเห็นรายชื่อแล้วเต็มหน้ากระดาษ2กระดาษเลยนะมากมายเลยทีเดียวนะอันนี้แสดงให้เห็นถึงความระลึกนึกถึงญาติพี่น้องของตนเองที่ได้สร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับตนเองนะเนี่ยญาติโยมมาเช่าบูชานะเช่าบูชาผ้าไตรผ้าบางสกุลต่างๆเนี่ยทางวัดก็ได้จัดเตรียมไว้ขออภัยจัดเตรียมเอาไว้ให้นะอำนวยความสะดวกไว้ให้อย่างดีเลยนะโยมนะตอนนี้ก็เริ่มมีญาติโยมทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะเข้ามาเรื่อยๆจะบูชา1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดได้หมดเลยญาติโยมแล้วก็มีงานประเพณีแห่กองยาวต่างๆเนี่ยรอบๆเป็นการแห่ผ้าแห่ผ้าห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์นะก็ยังดีให้ทำกันอยู่ที่จะมาภาพเน้นมาถ่ายทอดกิจกรรมในส่วนนี้เนี่ยก็เพราะเหตุว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดที่บอกว่าสำคัญที่สุดก็เพราะว่ามันมีผลต่อความเป็นอยู่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราคนไทยตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตของพวกเราคนไทยเนี่ยมาแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่บรรพชนเราได้สืบสานรักษาต่อยอดบุญประเพณีเหล่านี้กันมาช้านานแล้วและที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ตรัสยืนยันไว้ชัดเจนเลยนะว่าการทำบุญบูชาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นการทำบุญบูชาที่มีความประเสริฐที่มีความถูกต้องเหมาะสมโดยประการทั้งปวงโดยที่พวกเราคนไทยเนี่ยสามารถที่จะร่วมบุญร่วมทำกันได้จะรับราคาใส่หนึ่งสองใส่ใส่เดียวเอาพระก็ได้ไปแล้วที่สี่อาจารย์ใส่ไปแล้ว200จ้าใช่ได้มาเท่าไหร่อ่ะเต็มตอนนี้พระเจ้าหน้าที่ท่านฉันพระทหารเพลเสร็จแล้วท่านก็มาทำหน้าที่เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วโยมตอนนี้นะ
เดี๋ยวช่วงต่อไปตมาก็คงจะได้เข้าไปแล้วแหละจะได้ทำการพิธีประกอบพิธีบังสุคุณนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโอ้มากันเยอะแล้วเห็นไหมตมาบอกแล้วว่าพอบ่ายแล้วเนี่ยคนก็เริ่มจะมากันเยอะขึ้นแล้วตอนนี้บังสุคุณปูรอนนะเริ่มมากันเยอะแล้วเนี่ยจะเห็นได้นะญาติโยมที่มาเช่าบูชาผ้าบังสุคุณผ้าไตรเนี่ยก็มากันหลายคนหลายท่านแล้วตอนนี้ก็กำลังเขียนชื่อบรรพบุรุษบรรพชนของตนเองอยู่เป็นขั้นตอนของการกวดน้ำนะฮะเสร็จแล้วก็จะไปนั่งรอโดยลำดับก็จะไปนั่งรอเพื่อที่จะเข้าคิวนะในการทำบุญกันสืบต่อไปแต่ละท่านแต่ละคนที่จะมาสังเกตเห็นเนี่ยมีความตั้งใจมากนะโยมตั้งใจมากเขียนชื่อนะค่อยๆเขียนค่อยๆนึกชื่อนามสกุลของบรรพชนของตนเองเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านจิตใจที่มีความตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยของการมาเป็นกุศลนะโยมมีผลตลอดนะมีผลตลอดเลยและโยมลองคิดดูว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านนั่งตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นนะเพื่ออำนวยความสะดวกกับญาติโยมเนี่ยถือว่าท่านมีความเสียสละมากนะอาตมาภาพเคยทำหน้าที่นี้มาก่อนสมัยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะโยม30ปีอาตมาก็นั่งอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมมาทำบุญอย่างนี้แหละนะเคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยทำหน้าที่ตรงนี้มาก่อนจะรู้ดีนะว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อก่อนนี้ยิ่งกว่านี้นะสมัยนี้สะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเยอะเมื่อก่อนนี้ต้องกางเต็นท์กันกลางแดดแบบนี้ใช้เต็นท์นะแต่ตอนนี้มีศาลาแล้วอย่างที่โยมเห็นต้องขออนุโมทนาบุญกับสมเด็จพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดีหลวงพ่อพีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุพราชรังสิตที่ท่านเมตตาได้สร้างศาลาบำเพ็ญกองการกุศลอยู่ภายในบริเวณวิหารโพลังกาเนี่ยไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างทำให้กิจกรรมงานมาเป็นกุศลต่างๆของวัดโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นั้นได้รับความสะดวกสบายมากๆเลยโยมและทำให้ญาติโยมก็สะดวกสบายด้วยไม่ร้อนมากเหมือนดังแต่ก่อนเมื่อก่อนเนี้ยกางเต็นท์อย่างเดียวโยมร้อนมากๆเลยสมัยนั้นก็มี2จุดในการมาเป็นกุศลก็คือที่วิหารโพลังกาบริเวณด้านหน้านะอยู่บริเวณด้านใต้ต้นอโศกนะแล้วก็ทำอสงเนี่ยทอดยาวแบบนี้แหละแล้วก็ไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรนะก็อยู่กันกลางแดดแบบนี้เลยแล้วก็ที่บริเวณลานอโศกนะลานอโศกหรือลานจอดรถอันนั้นแดดเปรี้ยงๆเลยโยมร้อนกันทั้งวันนะจะนั่งกันร้อนมากกว่านี้แต่ปัจจุบันนี้สะดวกกว่าเยอะเลยโยมสะดวกกว่าเดิมมากเลยทีเดียวจะรับหนังสือสวดมนต์สวดมนต์วิชีวิตก็มารับได้นะอาจารย์จะได้ไปสวดมนต์ปีใหม่กันนะเมื่อตรวจน้ำเสร็จก็จะนำน้ำเนี่ยไปรดที่โคนต้นไม้เพื่อจะให้บุญกุศลกับสัมภเวสีต่างๆกันต่อไปอีกได้นะเดี๋ยวเสร็จจากชุดนี้แล้วตมาก็คงจะเข้านะโยมนะอันนี้ญาติโยมที่เช่าบูชาผ้าไตรผ้าบังสุคุณมาแล้วแล้วก็เครื่องไตรยธรรมมาแล้วเนี่ยก็จะนำมาถวายพระแล้วก็ทอดผ้าบังสุคุณทอดโดยวางตามขวางนะขวางผ้าที่ขวางโยมค่ะแล้วเราก็วางชื่อหนุ่มญาติไว้ข้างใต้วางผ้าทอดผ้าไตรยธรรมเหมือนที่ขวางญาติโยมที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ที่เพิ่งเข้ามาชมนะธรรมภาพกำลังไลฟ์สดพิธีการบำเพ็ญกุศล
ทอดผ้าบางสุกุลอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพชนซึ่งเป็นงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุยุวราชสิริได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะฮะ11เมษายนเป็นต้นมาจะเสร็จสิ้นลงในวันที่16นะ16เมษายนนะโยมปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะโยมปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนด้วยนะใครที่จะเดินทางมาบำเพ็ญกองการกุศลนะทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนของตนเองก็ขอเชิญได้โยมทางวัดมหาธาตุได้จัดพระสงฆ์นะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกองการกุศลในครั้งนี้นะตั้งแต่วันที่11มาจนกระทั่งไปถึงวันที่16เมษายนนะก็ขอเชิญได้นะโยมนะตามมาไปวางไว้ที่เก้าอี้โยมงั้นเดี๋ยวของมันจะหายเชิญทางนู้นเลยโยมทางนู้นเลยอิติกังอธิการตุนหังทุกเมวะสมิตโตสัพเพเรนตุสังกัปปาจันโทปันนาตะโสโยยะคะระหะนะมิโสติพระโสยะคะวะยะคะวะจันโทสัพพะโรโววิทานะตุมาเทวะวะช่วงนี้เป็นช่วงของพระสงฆ์ท่านตรวจน้ำสำหรับญาติโยมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะโยม ขออภัยภาพที่โยมเห็นอยู่นี้คือกิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการบำเพ็ญกุศลในช่วงสงกรานต์ที่วัดมหาธาตุยุวราชสิริจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีหนึ่งหนึ่งนั้นก็จะมีญาติโยมเนี่ยเดินทางมาเช่าบูชาผ้าบางสุกุลเครื่องไทยธรรมมาถวายพระที่ท่านนั่งอยู่นะที่ทางวัดได้จัดเอาไว้นะเจ้าหน้าที่เพื่อบำเพ็ญกองการกุศลดังกล่าวนี้นะสงกรานต์นั้นเราจะทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนของเราในช่วงสงกรานต์กันเป็นประจำทุกปีเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยของเราที่นับถือศาสนาพุทธก็จะบำเพ็ญกองการกุศลในสถานที่นี้เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งญาติโยมใครที่มีโอกาสอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาบำเพ็ญกองการกุศลที่นี่ได้นะวัดมหาธาตุยุวราชสิรินั้นได้จัดกิจกรรมนี้ไว้เป็นประจำทุกปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมสาธุชนกันแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะโยมนะมาร่วมบุญกันได้นะโยมนะเดี๋ยวธรรมภาพก็จะเข้าไปบำเพ็ญกุศลบ้างแล้วถึงคิวธรรมาแล้วแหละเชียนอาจารย์บางสุกุลรูปให้หน่อยครับนิมนต์ทางตัวนี้เลยเนาะครับเจียนทอดผ้าให้เลยวางระวังนนครับไม่ขึ้นมาก่อนท่านขึ้นมาก่อนไหมนิมนต์ขยับเลยอาจารย์ขยับไปหน่อยเดี๋ยวท่านค่อยออกมาครับนุเคราะห์หน่อยไม่รอเป็นพระไตรกับใครทำมาถวายแรกเลยให้เรายกขึ้นในขาหลังจากนั้นก็มาวางไว้ที่หน้าสายโยงนะตอนนี้ตมาก็จะมาทำหน้าที่มันเป็นกองการกุศลถวายให้กับหลวงพ่อลุงแล้วก็หลวงพ่อตมาด้วยลูกทั้ง3ที่ตมานำมาบำเพ็ญกุศลทำบางสุขุนให้ท่านนั้นก็มีหลวงพ่อเจ้าคุณพระพิมลธรรมชอบนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตพระครูสรวิชัยบุญส่งเถมารโยอันนี้เป็นพี่ชายของโยมแม่เป็นพระสงฆ์เถระที่อยู่ในวัดมหาธาตุมานานมากแล้วก็หลวงพ่อก็ตมาภาพเองนะเดี๋ยวช่วงนี้พระท่านจะ
พิจารณาภาพบางสกุลแล้วนะเดี๋ยวจะตรวจน้ำตอนนี้นะตรวจน้ำอันนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้สงฆ์ถวายผ้าบางสุกุลและเครื่องไตรยธรรมและทุกปัจจัยแด่พระสงฆ์สี่รูปขออุทิศบุญกุศลนี้ถวายแด่หลวงพ่อเจ้าคุณพระพิมุลธรรมชอบนุจารีมาเถระราชมณีพระลุงพระครูสองพระชัยบุญสมเกมารโยหลวงพ่อพระสุพรรณเขมิโยและญาติฝ่ายบิดาของข้าพเจ้าทุกคนญาติฝ่ายมารดาของข้าพเจ้าทุกคนที่มีรายชื่อที่ข้าพเจ้าเขียนอยู่นั้นขอท่านทั้งหลายให้โปรดให้มุทนารับบุญกุศลข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ด้วยเถิดเดี๋ยวอาจารย์ขอฝากไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะไปประชาสัมพันธ์งานรอบๆก่อนเดี๋ยวมาครับครับเดี๋ยวผมมาฝากไว้ก่อนไม่เป็นไรนะรีบมาเอาละถือว่าการเป็นกุศลถวายแด่หลวงพ่อพระริมุลธรรมชอบนุจารีมาเถระราชบัณฑิตพระครูสวิชัยบุญส่งเขมารโยแล้วก็หลวงพ่อธรรมภาพพระสุพรรณเขมิโยก็เสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้แล้วต่อไปนี้ประมาก็จะพาญาติโยมไปดูกิจกรรมอื่นๆที่มีการจัดให้มีขึ้นอยู่บริเวณรอบๆวิหารโพลังกาแห่งนี้ของพระมหาธาตุนะโยมนะที่เห็นนี่เป็นต้นพระศรีมหาโพนะโยมต้นพระศรีมหาโพนะต้นพระศรีมหาโพซึ่งในช่วงสงกรานต์นี้ก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ยมาทำบุญห่มผ้าพระศรีมหาโพนะห่มผ้าพระศรีมหาโพที่บริเวณนี้มีการเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะฮะใส่ผ้าแล้วก็ทำการแห่รอบต้นพระศรีมหาโพเพื่อที่จะห่มพระศรีมหาโพเป็นการกราบบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะต้นพระศรีมหาโพนี้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาตั้งแต่รัชสมัยองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ได้ทรงอัญเชิญมาปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุแห่งหนึ่งวัดสะเกดแห่งหนึ่งแล้วก็มีอยู่ที่วัดราชาที่วัดวิหารแห่งหนึ่งโยมเท่าที่ทราบนะฮะ3ต้นนี้อยู่ในยุคเดียวกันนะจะมีญาติโยมมาทำบุญนะเขียนชื่อนามสกุลนะลงบนผ้าเพื่อที่จะนำผ้านี้ห่มพระบรมพระต้นพระศรีมหาโพกันต่อไปนี่เป็นเทศกาลช่วงสงกรานต์นะโยมวันนี้วันที่13นะ13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์นะโยมวันมหาสงกรานต์ใหญ่แล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นการออกร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆ
นะเป็นการออกร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะมีบริการให้กับญาติโยมนะไม่ว่าจะเป็นข้าวอาหารก๋วยเตี๋ยวต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะที่เห็นในภาพนี้อยู่บริเวณศาลาด้านข้างของวิหารโพลังกาหลังนี้วิหารโพลังกาหลังนี้เป็นสถานที่ประทับของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ผนวดทรงผนวดใหม่ๆเลยนะโยมนะพระองค์ก็จะประทับที่นี่นะและเมื่อมีงานประจำปีขึ้นเนี่ยทางวัดก็จะมีการออกร้านอะไรต่างๆให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกองการกุศลต่างๆเหล่านี้ต่อมาก็พามาดูนะฮะมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งของการจัดงานสงกรานต์ปีนี้ในงานที่เราอ่ะรู้ทำตรงนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณด้านในกำแพงแก้วของวิหารโพลังกาจะมีการเขียนชื่อนามสกุลของผู้มีจิตศรัทธาที่จะเขียนชื่อลงในผ้าเพื่อจะนำไปห่มต้นพระบรมต้นพระศรีมหาโพธิ์ในช่วงต่อไปรอบแรกพุทโธรอบสองธรรมโมรอบสามสังโฆมาจะไปที่บริเวณท้องสนามหลวงนะด้านนอกใกล้ๆกับท้องสนามหลวงพาญาติโยมไปดูบริเวณด้านในนี้ก็จะมีการออกร้านแต่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่เราพบเจอแบบไทยๆของเรานะเป็นการเผยแพร่ว่าทำประเพณีแบบไทยๆของเรานะตะกร้ากระเป๋าต่างๆที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาหรือว่าจะเป็นพวกหญ้าลิเพาหวายไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยมีจำหน่ายอยู่ภายในนี้เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้คณะญาติโยมที่มาบำเพ็ญกุศลเพื่อทำบุญอุทิศเนี่ยก็เริ่มทยอยกันมาเยอะขึ้นแล้วนะโยมเนี่ยเยอะขึ้นแล้วจะมาจะเดินผ่านตรงนี้ไป ขออภัยตรงนี้ก็เป็นจุดถวายสังฆทานแล้วก็กราบบูชาหลวงพ่อสมเด็จเฮงนะนี่คือรูปหล่อของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมาจารีที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้นะใครมาขอพรท่านช่วงนี้ถือว่าโชคดีมากเลยช่วงสงกรานต์ด้วยก็เป็น500ในจุดนี้ก็เป็นจุดที่ออกร้านนะแล้วก็เสด็จมาที่เห็นในภาพนะฮะมีหลายจุดถ้ายืนอยู่จุดนี้ก็จะมองเห็นอยู่หลายๆมุมตั้งแต่ยุคพุทธกาลข้างนอกนั่นเป็นสนามหลวงชนมาชีพอยู่นั่นที่ก็เป็นร้านค้าที่ออกร้านกันอยู่มีขนมมีอะไรต่างๆแล้วก็สมน้ำพระบริเวณด้านหน้าวิหารโพลังกาตรงนี้ออกไปทางเมืองปราณบุรีเมืองประจวบพวกนี้แหละนี่ก็เป็นขนมต่างๆนะเข้าเมืองกบิลพัทพ่อค้าหนุ่มก็ได้ไปฟังธรรมฟังเทศน์พระพุทธเจ้ามีขนมเบื้องด้วยนะโยมเนี่ยเห็นไหมมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะไว้บริการจำหน่ายกับพวกเราได้มาชิมช็อปแชะอะไรต่างๆกันเนี่ยนะโยมเยอะแยะมากมายเลยมีเมี่ยงคำด้วยมีเมี่ยงคำคุณแป๋วนะเมี่ยงคำขอสำเร็จรับประทานกันได้เลยนะเขาก็ยังมีน้ำช่อดอกมะพร้าวแปลกดีเหมือนกันเนี่ยมีน้ำตาลโตนดด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวกอเกี๊ยวคำใหญ่กอเกี๊ยวคำใหญ่เป็นยังไงก็ไม่รู้แหละก็มาออกร้านเหมือนกันแล้วข้าวเกลียบนี่ข้าวเกลียบนะโยมยายนะมาทำข้าวเกลียบอร่อยริมคลองนะคือยกเอาร้านดังๆเลยนะแต่ละที่เนี่ยมาออกร้านกันที่นี่นะใครที่เที่ยวเหนื่อยๆแล้วก็เข้ามาในวัดมหาธาตุมาทำบุญเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมมาชิมนะอาหารอร่อยๆขนมอร่อยๆเยอะแยะเลยโยมอยู่ในวัดมหาธาตุตอนนี้นะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีน้ำสมุนไพรต่างๆมากมายเลยนะโอ้ปีนี้ถือว่าจัดได้ใหญ่นะโยมจัดได้ยิ่งใหญ่มากจะมาออกมาบริเวณด้านนอกถนนพระจันทร์แล้วนะถนนพระจันทร์นะนี่คือถนนพระจันทร์ทางขวามือนี่เป็นท้องสนามหลวงนะซ้ายมือก็จะเรียบกำแพงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยเข้าไปสู่ท่าพระจันทร์ด้านในอยู่ด้านในในท่าพระจันทร์ไปทางนี้และซ้ายมือเนี่ยคือแนวกำแพงของวัดนะซึ่งเป็นแนวกำแพงในส่วนของวิหารโพลังกาด้านในนี่เป็นวิหารโพลังกานะด้านหน้าก็เขียนว่ามหาธาตุมหาสงกรานต์นะแล้วก็มีออกร้านต่างๆริมฟุตบาทบริเวณสั้นๆนะแยะสั้นๆไม่ไกลโยมมีแต่อาหารอร่อยดีๆทั้งนั้นเลยนะนี่นะไก่ย่างข้าวเหนียวลูกชิ้นไส้กรอกนะเครื่องดื่มน้ำดื่มต่างๆมากมายนะมีแต่ร้านดีๆทั้งนั้นโยม
ก็ถือว่ามาวัดมหาธาตุมาท้องสนามหลวงแล้วญาติโยมไม่ต้องกลัวว่าจะอดนะที่นี่ก็จะมีร้านอาหารมากมายให้เราได้มาชิมมาช็อปมาแช่กันและนี่คือบริเวณด้านหน้าแต่วิหารโพลังกาก็จะมีพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุนิทนาถประดิษฐานอย่างเด่นสง่าอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดตรงข้ามกับท้องสนามหลวงเลยญาติโยมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วรถทัวร์ก็นำพาคณะทัวร์ของจีนเข้ามาและชาวจีนก็ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมมาชมบริเวณตรงนี้ด้วยทางคณะกรรมการก็จะได้ทำและที่ภายในท้องสนามหลวงก็มีงานโยมมีงานใหญ่งานสงกรานต์มาสงกรานต์นะฮะวันนี้ก็ได้ไปหลายพันชื่อแล้วมั้งอาตมาภาพจะเดินข้ามไปดูนะที่ฝั่งท้องสนามหลวงนิดนึงนะไปดูที่ท้องสนามหลวงนิดนึงเมื่อเดินข้ามมายืนตรงท้องสนามหลวงแล้วเนี่ยบริเวณฝั่งท้องสนามหลวงแล้วนะหันหลังกลับโยมจะเห็นภาพวัดมหาธาตุยุรันสลิดที่จัดงานอยู่จะเห็นพระบวรราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุสิงหนาอย่างเด่นชัดเลยโยมเนี่ยฮะแล้วก็มีต้นไม้เขียวๆอยู่เต็มๆนี่แหละคือสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลในช่วงวันสงกรานต์แล้วก็มีการออกร้านต่างๆมากมายเลยภายในวิหารโพลังกาแห่งนี้นะแล้วขวามือนั่นคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะโยมเห็นซุ้มประตูสีขาวๆสีน้ำตาลนั่นน่ะเขาเรียกว่าซุ้มประตูธรรมศาสตร์ด้านที่ติดกับท้องสนามหลวงนะฮะแล้วซ้ายมือนี่ก็เป็นวิหารโพลังกาภายในวัดมหาธาตุยุวราชสริตจัดงานกันอยู่ณขณะนี้บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะโยมท้องสนามหลวงเองนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะปีนี้รัฐบาลส่งเสริมงานสงกรานต์อย่างมากนะเดี๋ยวอาตมาจะพาไปชมชั่วคราวพักหนึ่งโยมเดี๋ยวพาไปดูคู่หนึ่งให้ญาติโยมได้เห็นกันว่าท้องสนามหลวงเขาจัดอะไรกันนะเราจะเห็นความอลังการของราชรถไม่ใช่ราชรถขออภัยฮะรถประเพณีสงกรานต์สวยงามมากเลยโยมแต่ช่วงนี้ยังไม่มีคนออกมาเที่ยวนะฮะคนยังไม่ค่อยมีอาตมาถือโอกาสมาไลฟ์สดให้ญาติโยมได้เห็นกันก่อนโยมดูนะปีนี้สงกรานต์ปีนี้ที่ท้องสนามหลวงเขายิ่งใหญ่แค่ไหนดูแล้วกันและนี่ก็มีพระพุทธรูปสำหรับสงน้ำที่ทางท้องสนามหลวงเขาจัดขึ้นนะมีพระพุทธรูปนะองค์ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะไว้สำหรับให้ประชาชนได้เข้ามาส่งน้ำกันนะแล้วซ้ายมือก็เป็นรถประเพณีสงกรานต์ที่สวยงามนะประดับประดาตกแต่งสวยงามทีเดียวนะแล้วก็บริเวณใจกลางรถก็จะมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปโยมเนี่ยฮะซอฟต์พาวเวอร์นะโยมเนี่ยชัดเจนเลยนะปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากสวยงามยิ่งใหญ่อลังการน่าดูสำหรับงานมหาสงกรานต์ปีนี้ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นจะมาคิดว่าไม่มีที่ไหนในโลกนะฮะที่จะมีงานประเพณีที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างที่เมืองไทยเราอีกแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะโยมที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็มีเงินท่านปิวขออภัยขอบใจมากเลยโมทนาบุญขอให้รวยกลับไปรวย40ล้านขอบใจมากโชคดีพอดีหยิบกล้องออกมาแล้วกระเป๋ามันหลุดนะโยมนี่ภาพนี้นะ1ภาพแล้วที่ทางกทม.ก็ได้จัดได้ทำให้สวยสดงดงามให้เกิดความอลังการนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเห็นแล้วก็เกิดความพึงพอใจแล้วบริเวณเวทีใหญ่เลยนะฮะถ้าหันมองกลับไปทางด้านทิศใต้ก็จะเห็นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนะชัดเจนแล้วก็มีเวทีใหญ่เตรียมจะจัดงานใหญ่คืนนี้นะโยมอ้าวใครที่จะมาก็ขอเชิญได้นะ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงที่จะมาภาพไลฟ์สดให้ญาติโยมได้เห็นกันนะปีนี้รัฐบาลส่งเสริมมากๆเลยแล้วตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปอีก1องค์คือพอเข้ามาด้านท่าพระจันทร์วัดมหาธาตุนี่ก็จะมีพระพุทธรูปก่อนเลยโยมเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสส่งน้ำส่งน้ำพระนะแต่ขอบอกว่าแดดเนี่ยร้อนมากๆเมื่อมายืนอยู่ที่บริเวณใจกลางท้องสนามหลวงนะโยมท้องสนามหลวงก็จะเห็นภาพเนี้ยนะพวกรถประดับประดาด้วยสีสันต่างๆมากมายสวยงามเลยเดี๋ยวจะค่อยพาไปดูตรงนู้นแต่ว่าหันกลับไปทางพระบรมมหาราชวังกันนิดนึงลองดูรอบๆนะฮะนี่คือบริเวณท้องสนามหลวงที่จะมีการจัดงานกันในปีนี้นะยิ่งใหญ่แค่ไหนโยมก็ดูภาพเอาแล้วกันนะฮะนี่ฮะเวทีที่จะจัดบุญประเพณีวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละภูมิภาคก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่นะช่วงนี้ยังไม่มีคนโยมแดดร้อนมากๆเลยเที่ยงตอนเที่ยงๆเลยเพียงเปรี้ยงๆเลยนะที่เห็นนั่นก็คือหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็รอบๆก็จะมีการจัดเวทีจัดอะไรต่างๆเพื่อแสดงงานสงกรานต์ในปีนี้อาตมาต้องรีบมาก่อนมากลางวันแดดๆอย่างนี้ละโยมคนไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตกบ่ายตกเย็นไปแล้วเนี่ยอาตมาออกมาไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องขอโอกาสนะครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพพระเถรันเถระครับงานประเพณีสงกรานต์เป็นงานของสังคมของประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะฮะการประชาสัมพันธ์นั่นเป็นหน้าที่การเชิญชวนผู้คนให้มาช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาติของเรานั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทำกันได้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่สิ่งที่ดีเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมด้านข้างนี้จะเป็นการออกร้านอาหารใหญ่มากเลยเต็นท์นะใหญ่แล้วยาวเป็นร้อยเมตรเลยโยมเห็นเนี้ยอาตมาจะไม่เข้าไปตรงนี้นะแต่จะอยู่บริเวณรอบนอกก็จะให้ญาติโยมได้เห็นแสงสีความสวยงามของการตกแต่งรถราต่างๆในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะที่เขาแต่งกันตรงนี้สวยงามมากโยมนี่คือสงกรานต์กรุงเทพมหานครปีนี้นะโยมนะแต่ละจังหวัดนี่ของจังหวัดเชียงรายฮะนี่ของจังหวัดเชียงรายเป็นรถเขาเรียกว่าสงกรานต์เฟสติวัลเลยปีนี้นะนี่ของแต่ละจังหวัดนะนี่จังหวัดเชียงรายนะโยมแล้วถัดมาก็เป็นโอ้เป็นนกยูงสวยงามมากของจังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้เชียงใหม่เชียงใหม่นี่จะแปลกกว่าเพื่อนก็คือตรงที่เขาจะใช้วัสดุธรรมชาติมาตกแต่งสวัสดีครับมาตกแต่งรถโอ้เนี่ยโยมดูสิฮะหนองคายฮะมีพระพุทธรูปด้วยนะหนองคายแล้วก็มีพญานาค30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวโอ้แต่ละจังหวัดเขาจะจัดประดับประดารถเหล่านี้นะมาประกวดกันเลยสวยงามมากเลยโยมนี่ของเชียงใหม่นะเชียงใหม่เนี่ยแน่นอนฮะพระธาตุดอยสุเทพเด่นสง่าเลยนะสำหรับเชียงใหม่ญาติโยมที่ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่ที่เชียงใหม่โยมจะมากำลังถ่ายภาพนะรถที่ประดับประดาด้วยสิ่งที่สวยงามให้ญาติโยมได้ดูกันอยู่ตอนนี้นี่คือท้องสนามหลวงนะโยมนะปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยสวยงามมากและอันนี้เป็นของจังหวัดไหนมาสงกรานต์อีสานหนองคายนะนี่หนองคายยาวมากเลยขบวนหนองคายนี่ยาวจริงขบวนหนองคายนี่ยาวจริงฮะถ้ามามองด้วยภาพนี่นะน่าจะประมาณ40เมตร30เมตรเนี่ยคันนี้นะประดับประดายาวมากเลยคันนี้และนี่เป็นของเชียงใหม่นะและอันนี้เป็นของเชียงแคนดอกคูณเชียงแคนดอกคูณนะอันนี้ดูอะไรเนี่ยบุรีรัมย์โยมอันนี้ของบุรีรัมย์นะเป็นขบวนรถไฟเลยอันนี้สวยงามเลย
บุรีรัมย์ไม่ธรรมดานะโอ้โหหลายจังหวัดเลยและอันนี้เป็นของจังหวัดลำปางนี่ของลำปางฮะเรียกว่ารถเนี้ยมาประกวดกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้วันเปิดงานแล้วโยมนะนี่ขอนแก่นนะขอนแก่นสัญลักษณ์ขอนไม้อยู่ข้างบนนะขอนแก่นขอนแก่นโยมอาจารย์นิรันดร์ไม่ทราบว่าติดตามดูอยู่หรือเปล่านะขอนแก่นมาถึงเมืองหลวงแล้วนะรถประดับประดาสงกรานต์นี่ของขอนแก่นนะฮะเชียงแคนดอกเสียงแคนดอกคูณขออภัยนี่สัญลักษณ์ของเขาเลยเสียงแคนดอกคูณจังหวัดขอนแก่นกลองปู่จานนครลำปางอันนี้เป็นกลองกลองปู่จานก็จะมีกลองอยู่ข้างบนนะเป็นการนำอวัตธรรมประเพณีของท้องถิ่นเนี่ยมาเผยแพร่ในเมืองหลวงในช่วงสงกรานต์ปีนี้นะนี่คือท้องสนามหลวงญาติโยมปัจจุบันนี้นะนะมีรถราที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ต่างๆเนี่ยมาประกวดประชันกันสวยงามทีเดียวและอันนี้เป็นของจังหวัดอะไรนี่อันนี้จังหวัดไทยเลยค่ะไทยเลยอันนี้เลยเนี่ยพระครูดมนะจานิรุธนี่ของไทยเลยนี่แน่นอนนะผีตาโขนใช่แล้วนี่เลยผีตาโขนฮะโอ้ชัดเจนนี่ไทยเลยมีผ้าฝ้ายของไทยเลยด้วยนี่ฮะสัญลักษณ์ของไทยเลยคิดว่าถ้าใครมาเมื่อวานนี้คงจะได้เห็นขบวนแห่ยิ่งใหญ่นะเต็มถนนราชดำเนินทีเดียวแหละอันนี้ก็เป็นซุ้มประตูทางเข้างานมหาสงกรานต์ปีนี้ของกทม.ของกรุงเทพนะโยมนะจะมารู้สึกว่าแดดมันจะเผาตัวจนดำหมดแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรยอมให้ทุกคนได้เห็นภาพกันนะโยมนะและอันนี้ก็เป็นทะเลงามข้าวหลามอะไรเนี่ยข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายชนบุรีสิฮะอันนี้แน่นอนเลยคำขวัญชนบุรีอันนี้ชนบุรีฮะชนบุรีชนบุรีก็มาโยมนี่อาหารทะเลเนี่ยบ้านเกิดชนบุรีของหลวงพ่อพระพิมลธรรมชอบนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตที่ตมาภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้ท่านไปเมื่อสักครู่นี้ท่านอยู่พนัสนิคมจังหวัดชนบุรีญาติโยมงานนี้ก็เป็นอีก1คันรถที่สวยงามอีกคันหนึ่งนะฮะที่เป็นอีกคันหนึ่งนมัสการพระพุทธสีหิงคู่บ้านร่วมสืบสาน92ปีงานสงกรานต์ชนบุรีประเพณีของคนเมืองชนชนบุรีอันนี้ชนบุรีนะจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ด้านในทางนู้นอันนั้นนครศรีธรรมราชก็จะมีหนังตะลุงมีอะไรต่างๆเห็นชัดเลยคือแต่ละจังหวัดนี่ก็จะนำเอาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมาแสดงมาโชว์กันนะผ่านรถบุพชาติต่างๆเหล่านี้นะโยมนะนี่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะโยมนะอ้าวใครที่เป็นลูกนครศรีธรรมราชก็อย่าลืมมานะมาสนามหลวงนะโยมนะนี่นครศรีธรรมราชสัญลักษณ์ของเขาแห่นาง
คารอลังการเมืองคอหนึ่งเดียวในประเทศไทยโอ้พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะนี้นะชัดเจนนะนครศรีธรรมราชโยมอันนี้เป็นของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆกรุงเทพมหานครเรานี่เองของสมุทรปราการนะฮะสวยงามนี่จังหวัดสมุทรปราการอลังการมากเลยบริเวณด้านนั้นก็จะเป็นซุ้มต่างๆนะโยมนะเป็นซุ้มออกร้านต่างๆมากมายเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นสถานที่จัดรถบุพชาติเทศกาลสงกรานต์นะส่วนอันนี้เป็นมะม่วงเป็นมะพร้าวสมุทรปราการเหมือนกันเป็นของสมุทรปราการเหมือนกันนี่เป็นเจดีย์ฮะเราคงจะรู้จักดีนะพระสมุทรเจดีย์เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากโอ้โหเรียกว่าแต่ละจังหวัดนั้นนำมาจัดแสดงกันอลังการอย่างมากเลยนี่ถ้าจะมาไม่ออกมานี่ก็หูตาบอดเลยโยมมองไม่เห็นอะไรเลยว่ามันมีอะไรที่กิจกรรมสงกรานต์ปีนี้ทั้งๆที่อยู่ใกล้ๆนะโยมนะจังหวัดภูเก็ตนะภูเก็ตโยมนี่ล่าสุดเลย The Ghost Secret เพิ่งจะไปทำสารคดีที่จังหวัดภูเก็ตกันมาที่ถลางนะฮะท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรไทยเลยนี่ไทยเลยเมื่อกี้เราไปดูฝั่งนู้นแล้วนี่มาฝั่งนี้แล้วก็จังหวัดสงขลานะนี่สงขลาอันนี้เลยนะเลยเอาดูจังหวัดสงขลาโยมนี่ฮะจังหวัดสงขลาหาดสมิหลาแน่นอนครับดังที่สุดในประเทศไทยนะนี่ของสงขลานะนี่สัญลักษณ์ของสงขลานะมีพระพุทธรูปปางนาคปรกอยู่ด้านหน้าด้วยนะคันนี้มีพระพุทธรูปพระพุทธชินราชน่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะใช่เลยเนี้ยนะอันนี้เป็นจังหวัดสงขลาฮะหลวงปู่ทวดแน่นอนสถิงพระนี่หลวงปู่ทวดสงขลามหัศจรรย์เมืองสองเลเสน่ห์แห่งสงขลาคุณค่าสู่มรดกโลกนี่สงขลาหลวงปู่ทวดนะนี่หลวงปู่ทวดธรรมภาพเพิ่งจะไปทำงานไปสัมพันธ์เรื่องหลวงปู่ทวดมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองอันนี้แน่นอนครับพิษณุโลกชัวร์เลยหลวงพ่อพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนี่โยมสวยงามมากหลวงพ่อพุทธชินราชนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ฮะโยมที่โลกกำลังต้องการกำลังใฝ่หากันอยู่ทั่วโลกแล้วก็บอกได้เลยว่ามีแค่เฉพาะประเทศไทยของเราประเทศเดียวที่ทำได้อย่างนี้นะนะทำได้อย่างนี้คือประเทศไทยเราประเทศเดียวประเทศอื่นหมดสิทธิ์เพราะเขาไม่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานมาก่อนแต่ของเรานั้นแน่นอนนะพระเอกาทศรสนี่อันนี้พิษณุโลกนะอยุธยามีช้างนำหน้าเลยอยุธยาเนี่ยอยุธยาฮะแน่นอนครับเมืองเก่าเมืองโบราณแล้วก็พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของพระนครศรีอยุธยาภูเก็ตมาด้วยเรือใบเลยเรือสำเภานี่ด้านหน้าของรถอุปชาติของจังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็นของบุรีรัมย์นี่บุรีรัมย์แน่นอนนะพระไหมเรื่องชื่อ
เมืองโบราณปราสาทหินต่างๆไม่ว่าจะเป็นปราสาทพนมรุ้งเนี่ยพนมรุ้งมันเป็นสัญลักษณ์เลยเสียงแคนดอกคูนของขอนแก่นนี่ขอนแก่นโยมก็มาถึงตรงนี้นี่ของจังหวัดอะไรน่าจะอันนี้น่าจะเป็นสุโขทัยมั้งถ้าไม่ผิดนะใช่จริงๆด้วยนี่ฮะสุโขทัยคือของจังหวัดสุโขทัยฮะศิลปะวัฒนธรรมในลักษณะของพุทธศาสนามีอยู่ทั่วประเทศโยมไม่ใช่เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะทั่วประเทศเป็นแผ่นดินพุทธเราพูดได้เลยว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพุทธนะโยมไปพูดที่ไหนกล่าวที่ไหนก็ให้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยเราคือแผ่นดินพุทธและนี่ก็คือพระธาตุพนมแน่นอนฮะจังหวัดนครพนมช่างก็กำลังซ่อมแซมดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยใส่ลงไปตอนนี้เห็นในภาพอันนี้เป็นนครพนมนครพนมนี่จะใช้ดอกไม้สดหมดเลยโยมเป็นดอกไม้สดนะฮะแล้วมาอยู่ในกลางแดดแบบนี้ก็ต้องลำบากนิดหนึ่งก็จะต้องคอยซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดโอ้เยอะจริงๆอันนี้ของกรุงเทพฯสิน่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพวกมีเจดีอยู่ตรงกลางอ่ะมีตุงมีอะไรด้วยเป็นจังหวัดอะไรเนี่ยมีตุงมีจ้องด้วยน่าจะเป็นทางภาคเหนือแน่ๆเลยเนี่ยกำแพงเพชรหรือเปล่าลองดูซิว่าข้างหน้าเขียนว่าจังหวัดอะไรซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลน่าจะเป็นขบวนนำอันนี้เป็นรถขบวนนำในการจัดงานสงกรานต์ปีนี้นะอันนี้เป็นเวทีมวยฮะเวทีมวยมีมวยด้วยก็คงจะค่ำคืนนี้แน่นอนฮะมวยเป็นเวทีมวยโยมมีมวยด้วยนะที่สนามหลวงใครมาเที่ยวงานสงกรานต์ที่สนามหลวงก็จะได้มาชมมวยด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วโยมจะมาขอตัวก่อนนะเพราะว่ามันร้อนมากร้อนจริงๆมีเวทีมวยด้วยนะใครที่มาสนามหลวงจะได้ชมมวยคืนนี้แล้วก็มีไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นงานเลยทีเดียวหนองคายนี่หนองคายหลวงพ่อพระไสยแน่นอนนะหนองคายโยมนี่หลวงพ่อพระไสยชัวหนองคายครับคืนนี้จะมีมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์นี่ฮะแล้วคืนนี้ก็เป็นนักมวยที่จะขึ้นต่อยกันในแต่ละวันมีประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะมีการแสดงเอาไว้ที่นี่ด้วยนะใครเป็นใครก็ดูเอานะโยมใครที่เป็นคอมวยก็คงพลาดไม่ได้นะแต่ละวันก็จะมีประกบคู่กันไว้หมดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเฉยๆไม่ได้มาดูเขาหรอกโยมให้ทุกคนได้เห็นกันในทุกๆมิติเพราะว่ามันเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรามวยไทยนั้นเป็นมรดกโลกเป็นสิ่งที่โลกเขายกย่องกันทั่วโลกเลยตอนนี้
ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความอันตรายที่สุดแล้วก็มีศิลปะป้องกันตัวที่ดีที่สุดนะฮะจบที่หนองคายนะโยมนะตมาต้องขอตัวก่อนไม่ไหวแล้วร้อนมากนะงานสงกรานต์จะมีไปถึงวันที่16นะโยม16เมษายนอันนั้นเป็นเวทีกลางเวทีใหญ่ใหญ่มากๆนะใหญ่มากๆระบบแสงสีเสียงนั้นก็คือมาเลยและนี่เป็นซุ้มประตูทางเข้านะด้านธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะตรงนี้ตอนนี้เครื่องมันร้อนดับแล้วกล้องตัวนี้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวขนาดกล้องยังสู้ไม่ไหวเลยนี่คือด้านหน้าทางเข้าฝั่งธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะถ้าเราเข้าทางนี้ก็จะเห็นซุ้มประตูของการจัดงานชัดเจนด้านในก็จะเป็นรถบุพชาติในแต่ละจังหวัดที่จัดแสดงแล้วก็นำเข้ามาที่บริเวณท้องสนามหลวงญาติโยมมาก็จะเห็นความสวยงามตรงนี้และเมื่อเดินออกไปทางทิศใต้ทางไปทางฝั่งพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะก็จะมีเวทีใหญ่เวทีกลางที่จัดไว้บริเวณฝั่งทิศใต้ของท้องสนามหลวงนี่ตมากำลังเดินทางกลับอยู่เดี๋ยวจะไปนำรูปของหลวงพ่อลุงที่ได้ฝากกับทางเจ้าหน้าที่ไว้เนี่ยกลับมานี่คือบรรยากาศวันสงกรานต์นะที่ท้องสนามหลวงในช่วงกลางแดด12นาฬิกาหรือว่าเวลาเที่ยงวันแดดเปรี้ยงๆนะโยมวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยพอมองเข้าไปทางฝั่งนี้ทะลุศาลฎีกาก็จะเห็นพระพุทธรูปมีการเรียนฐานตั้งไว้อยู่ให้ทุกคนมาส่งน้ำกันที่นี่มหาสงกรานต์เนื่องจากว่าในด้านขวามือนี่ก็เป็นวัดมหาธาตุที่ตมาภาพไลฟ์สดตั้งแต่แรกให้ญาติโยมแล้วก็จะออกทางนี้มีการย้ายราศีจากราศีร้อนจัดร้อนมากๆร้อนจริงเรียกว่าเป็นขออภัยนะโยมนะต้องบ่นหน่อยร้อนจริงๆในประเทศอินเดียนะมาจะเดินกลับเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวคงจะยุติไลฟ์สดไว้ที่บริเวณเนื่องจากว่าหน้าวัดนะโยมนะราศีนะยาเดือนแต่พิเศษก็ควรคือในช่วงราศีมีนให้สองคนราศีมีนพี่ข้าไปก่อนดิก็จะเรียกว่ามหาสงกรานต์การขึ้นศักราชใหม่มาคงจะยุติไลฟ์สดไว้ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชกษัตริย์มหาสุรินทร์กษัตริย์นี้เราได้ประเพณีแบบแผนมาจากจีนส่วนทางอินเดียนั้นจะเป็นการขึ้นศักราชใหม่เราเลยถือว่าเป็นบังขึ้นปีใหม่ด้วยในส่วนที่วิหารโพลังกาเริ่มเดิมทีมีการออกร้านจัดงานแล้วก็บำเพ็ญกองการกุศลอุทิศถวายแก่บรรพชนชาวไทยที่อยู่ในวิหารโพลังกาแห่งนี้นะโยมใครที่ปิ่นแดนมีโอกาสก็ขอเชิญได้นะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานที่วัดมหาธาตุในสนามหลวงนะโยมนะอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ที่เราเรียกว่าเดือนอ้ายวันนี้วันที่13เมษายนวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญในประเพณีเป็นประเพณีไทยของเรานะเดือนยี่เป็นเดือนที่สองเชิญได้นะโยมนะแต่ประเพณีสงกรานต์เป็นที่รู้จักเฉพาะในราชสำนักในราชสำนักก็จะขึ้นปีใหม่ขอยุติในสดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนโยมช่วงสงกรานต์เพราะยังไงก็จะลืมส่วนชาวบ้านมาช็อปมาชิมมาแชะธรรมดาก็จะขึ้นปีใหม่ตั้งแต่เดือนห้าหลังใครที่สะดวกก็ขอเชิญได้ที่ท้องสนามหลวงแล้วก็เข้ามาในวัดสำคัญที่ถือว่ากิจกรรมบำเพ็ญกองการกุศลต่างๆที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะในหลากหลายแง่มุมส่วนประเพณีการสาดน้ำเล่นน้ำ
มีหลายท่านบอกว่าประเพณีการสาดน้ำท่านทุกคนนะโยมเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็แรงๆเนี่ยคอยติดตามรับชมจากประเทศพม่าทางเพจวัดในสมัยที่ได้เลยมีการล่าอาณานิคมให้พวกเราได้ติดตามรับชมกันเข้ามาปกครองพม่าช่วงนี้ขอยุติไลฟ์สดไว้ในเพียงแค่นี้ก่อนขอเจริญพรทุกท่านทุกคนนะขอให้มีความสุขในช่วงวันสงกรานต์ชาวพม่าก็เก็บปีใหม่ไทยๆของเราทุกท่านทุกคนเวลาทำงานทุกหน้าถึงตาขึ้นปีใหม่หรืองานสงกรานต์ทีเนี่ยปกติก็จะรดน้ำดำหัวกันธรรมดาขอพร